ริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีด้วย8อทางบุญนิยมทีวีพบกันเช่นเคยกับดิฉันฟ้ารักทิพยธรรมทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่6ถึง7นาฬิกากับสาระสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัยค่ะค่ะและทุกวันนี้ยิ่งทุกคนจะต้องพยายามระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคระบาดรุมเร้าและยังมีอาการติดต่อเนื่องจากการเป็นโรคภัยนั้นมาด้วยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งติดตามมาเอาเรื่องกับเราก็คือโรคมะเร็งนะคะจึงขอนำเรื่องราวจากชีวิตจริงของญาติธรรมท่านหนึ่งซึ่งประสบการณ์ชีวิตของท่านพบว่าตนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะทั้งจิตใจที่เคร่งครัดในพระธรรมคำสอนโดยมีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เป็นกำลังใจจากธรรมะของพระพุทธองค์นั่นเองและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้ท่านสามารถเอาชนะโรคมะเร็งร้ายนี้ได้จะชนะจนขาดลอยหรือว่าจะชนะมากน้อยสักแค่ไหนเราไปติดตามฟังกันเลยนะคะค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ไงคะคุณอมรณสุวรรณหรือได้ชื่อจากพ่อท่านว่าคุณหนึ่งเพชรพุทธค่ะคุณอมรทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะกราบเท้าพระท่านโพธิรักษ์ท่านสมณะและศิกขาด้วยความเคารพอย่างสูงครับค่ะเจริญธรรมสาธุเจริญธรรมคุณหมอฟ้ารักนะครับแล้วก็เจริญธรรมญาติที่ทำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะค่ะคุณอมรต้องแนะนำตัวแล้วนะคะเพราะว่าเป็นญาติธรรมชาวอโศกมานานรู้จักมานานกี่ปีแล้วคะแล้วก็ชีวิตก่อนหน้านั้นเป็นยังไงรู้จักอโศกได้ยังไงเล่านิดนึงพอเป็นพื้นให้ทุกคนเตือนความจำรื้อฟื้นหน่อยค่ะผมชื่ออมรณสุวรรณอายุก็ปีนี้ก็74ปีแล้วครับพื้นเพเป็นคนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนปากใต้นะครับอยู่ที่บ้านปากน้ำท่าทองออกอยู่ติดทะเลจังหวัดสุราษฎร์พื้นฐานการศึกษาก็เรียนประถมมัธยมก็อยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมที่จังหวัดชลบุรีเรียนมสท.ก็เรียนทางส่งเสริมการเกษตรเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงก็มีแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีอาชีพเป็นลูกจ้างที่ธนาคารธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยไหนมีภาพแนะนำท่านหน่อยสิว่าท่านอันนี้ตอนนั้นมาปฏิบัติธรรมกับชาวโศกแล้วใช่ไหมคะอ๋อนี่มาทีหลังแล้วประมาณมาทีหลังแล้วแล้วภาพแรกที่เป็นผมไม่ได้เก็บไว้ให้อ๋อไม่หมายถึงชื่อนามสกุลอะไรที่ตัวเองสังกัดไม่มีนะคะมีภาพมาให้นี่คะไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะเมื่อมาทำงานทางด้านอะไรคะทางธนาคารทำงานก็ทำอยู่สายสินเชื่อมาตลอดครับอ๋อนี่ไงเป็นสมาชิกอ๋อนี่สมาชิกอะไรนะนี่สมาชิกชมรมมังสวิรัติที่มีอาจารย์บุญนำทานธรรมฤทธิ์เป็นประธานนะตอนนั้นท่านเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยท่านพลตรีจำลองเป็นประมาณพ.ศ. 2527เนี่ยโอ้รู้จักชาวอโศกมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ประมาณปี25นะครับ2525บัดนี้2565เลยมาเป็น66ก็ประมาณ40ปีมาแล้วนะคะก็เราไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมมังสวิรัติที่สวนจตุจักรครับอู้นานแล้วญาติธรรมเก่าแก่มากเลยเราต้องเสียค่าสมัครบาทนึงนะค่ะค่ะค่ะอันนี้ชีวิตก่อนหน้านั้นน่ะเป็นยังไงบ้างแล้วจนกระทั่งมาพบชาวศกได้ยังไงเล่าต่อเลยค่ะก็ครอบครัวผมภรรยาก็ชื่อสุมิตราณสุวรรณสกุลเดิมเขาก็พงพนิตานนท์เป็นคนปากน้ำสมุทรปราการก็เป็นข้าราชการอยู่ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครับก็คุ้นเคยกับคุณฟ้าเพ็ญธรรมหรือว่าน้องกุ๋ยของเราเนี่ย
ก็เคยทำงานอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็เขาก็จะถึงกันค่ะผมเขาก็รับราชการจนเกษียณอายุที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทเวศค่ะผมก็มีลูก2คนเท่านั้นแหละผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงค่ะขณะนี้ก็ออกเรือนไปคนนึงมีหลานคนนึงค่ะเหลือคนเล็กก็เตรียมตัวจะออกเหย้าออกเรือนค่ะโอ้ชีวิตประสบความสำเร็จนะดูแลลูกจนกระทั่งได้รับปริญญาแล้วก็มีการมีงานมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาใช่ไหมคะก็เขาก็เราก็ไม่ต้องห่วงเขาแล้วนะครับค่ะเลี้ยงดูมาครับทีนี้เอาเราเนี่ยเพราะเหตุอะไรที่เราเข้ามารู้จักกับอโศกได้อย่างไรในครั้งแรกเลยที่ครั้งแรกก็มันไปกินอาหารนี่แหละรู้จักลุงจำลองค่ะแล้วก็ท่านพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะใช่ก็ใช่ครับแล้วก็อ่านหนังสือสารอโศกสารอโศกดอกหญ้าแสงศูนย์พวกนี้ครับเป็นผู้ที่นำพาให้เราพามาได้ลึกๆขึ้นไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงแล้วก็พอปี2528เนี่ยลุงยำลองก็สมัครเป็นผู้ว่ากทมใช่ไหมครับโอ้ในขณะนั้นก็ช่วยหาเสียงแล้วในสำนักงานผมก็เที่ยวแจกใบปลิวแจกสติ๊กเกอร์ปะกระเป๋าเด็กรู้ลูกเลิกอะไรเนี่ยร่วมกิจกรรมกับชาวอโศกกับท่านพลตรีจำลองค่ะก็ทำไปในลักษณะอย่างนั้นแหละครับค่ะแล้วก็ยังได้มาพบอาจารย์ไม่ล่มที่สันติอโศกเนี่ยครับอ๋อค่ะแกกำลังปลูกต้นไม้อยู่ที่แง่หินอะไรต่างๆที่เป็นลื้อนุ้ยบุตรใช่ไหมใช่หรือไม้ร่มธรรมชาติอโศกตอนนี้ไปสร้างวัดอยู่ที่บ้านราษฎร์อ๋อก็เป็นชาวไทยด้วยกันจะว่าที่จริงเป็นคนกาญจนดิษฐ์ด้วยกันใช่ไหมคลองเดียวกันเลยคลองเดียวกันแต่ว่าของหมอฟารักนี่เป็นชาวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์นะคะเราบ้านเดียวกันเหมือนกันนะจังหวัดเดียวกันหมอเนี่ยอยู่ในตัวจังหวัดค่ะผมก็ไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดที่เรียนที่โรงเรียนอินทรพิชัยอ๋อโรงเรียนอินทรพิชัยเป็นโรงเรียนราษฎร์นะค่ะเป็นโรงเรียนราษฎร์ก็อยู่ที่บ้านดอนนั่นแหละแล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่มาพบคุณไม่ล่มหรืออาจารย์วิโรจน์นุ้ยบุตรความสนิทสนมของผมก็เริ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราคุยภาษาท้องถิ่นด้วยกันแล้วก็เห็นศิลปะในเรื่องของการจัดประดับตกแต่งผมก็สนใจผมเที่ยวไปเที่ยวมาก็หาลุงไม่ล่มนี่แหละแล้วแกก็ชวนไปนู่นเข้าป่าในสวนธรรมชาติอโศกลึกไปเรื่อยๆครับจังหวัดชุมพรผมก็ไปอยู่ในนั้นเลยต่อมาน่ะความที่จิตฤาษีก็คือชอบป่าลุยเข้าไปในป่าแบบนี้ยิ่งชอบแล้วตอนนั้นรักษาศีลห้ารับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วยังปฏิบัติจริงจังแล้วยังกับชาวอโศกก็แบบรูปๆคำๆครับอ๋อยังอาหารมังสวิรัติก็เป็นเจเขียอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องแต่ก็เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาร่วมกับชาวอโศกใช่ครับใช่ครับเราก็หาตรงไหนไม่ได้ก็มันมีความเป็นเนื่องจากว่าจะต้องต้องเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไปเรื่อยค่ะอันนี้แหละก็ผมก็อยากจะบอกนิดนึงว่าการตัดอาหารนี่มันค่อนข้างยากมากนะเรื่องพ่อท่านสอนอันหนึ่งเรื่องกามเนี่ย คือหมายคนทั่วไปเขาจะมุ่งไปเรื่องเซ็กชวลมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างกระบวนการกามคุณ5เนี่ยมันกามโทษเพราะท่านว่าการมาสุขันลิกานิโยกเนี่ยของที่เยี่ยมหลอกของลวงทั้งนั้นแหละแต่เราก็ไปหลงติดมันค่ะมาถึงชีวิตก่อนหน้าที่จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมาปฏิบัติแล้วก็เลยเข้าใจเลยใช่ครับว่ามันถูกหลอกผมไม่เคยได้ยินว่าไอ้รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันคือหมวดหนึ่งของกามแล้วก็ฟังแต่ว่านึกว่าไปเที่ยวในเพศตรงข้ามอะไรพวกนี้แหละคิดแล้วชีวิตเราก่อนหน้าที่จะมาเข้าธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอยู่กับกามคุณ5นี้มากมายมากน้อยแค่ไหนคะก่อนปฏิบัติธรรมผมเนี่ยชอบกินเหล้าอ๋อดื่มเหล้า
สูบบุหรี่แต่เรื่องการพนันจะไม่เล่นเลยค่ะไม่เล่นเด็ดขาดแล้วก็เรื่องผู้หญิงยิงเรืออะไรเงี้ยผมละเว้นเด็ดขาดผมไม่เคยไปออกนอกนั่นอ่ะชอบเรื่องร้องเพลงดนตรีของเพื่อนในหมู่คณะอะไรแบบนี้นะเออเฮฮาสารพากินเหล้าเมานอนหลับกินเหล้าเมานอนก็จะเป็นอย่างแบบนั้นเออแล้วทีนี้เอ๊ะใครเปลี่ยนคุณได้นะมารักษาศีลเนี่ยก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องได้อะไรอย่างหนึ่งแล้วพบพ่อครูเมื่อไหร่เมื่ออายุเบญจเพสแม่ผมเนี่ยก็บอกว่าค่ะเองต้องไปบวชนะไม่ได้อะคนปากใต้เนี่ยเขาบอกว่าพอถึงวัยเบญจเพสเนี่ยต้องบวชเสียก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะไปประสบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรท่านก็เกี่ยวเข็นผมก็ไปบวชครับไปบวชครับบวชทางสายหลักทางที่ไหนที่วัดอะไรที่วัดเขาพระนิ่มเทพนิมิตก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละครับอ๋อที่สุราษฎร์นะครับค่ะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เสาะแสวงหาไปคว้าตำราอะไรมาเยอะแยะอ๋อในระหว่างที่บวชนั้นนะจากสวนโมกครับโอ้เป็นไงคะจะไปกราบหลวงปู่พุทธทาสบ้านเราไหมได้ไปกราบเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงคะหลวงปู่สอนอะไรบ้างหลวงปู่ก็ที่แรกก็จะถามว่ามาทำไมมาทำไม ผมเห็นคนเขาตอบกันท่านจะถามแบบนี้เสมอมาทำไมมาเที่ยวเออไปมาทำไม อยากมาเที่ยวคนจะส่วนใหญ่จะมาถามแล้วท่านก็บอกว่าแหมไม่รู้มาเที่ยวอะไรไปโรงมาโรสอบทางวิญญาณผมก็ประเภทนั้นแหละก็ไปโรงมาโรสอบทางวิญญาณทีนี้เราก็เห็นภาพโน่นภาพนี่ได้เรียนรู้ไปเรื่อยหอบหนังสือกับวัดก็ได้ของเหล่านี้มารับรู้เพิ่งและประทับใจหลายเรื่องและผมไปทวนถามพระที่วัดท่านนั่นแหละว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็คืออริยสัจภาคพิสดารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติอะไรพวกนี้นะชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสผมก็แล้วก็ทวนไปทวนมาโอ้โหมันสนุกกับเรื่องเนี้ยทั้งพรรษาเลยเหรอแล้วเราอยู่นานไหมคะกี่ก็ได้3เดือนแค่นั้นเองอ๋อพรรษาเดียวโอ้ก็ยังดีค่ะโอ้โหเรียนรู้ลึกเลยก็คือแล้วก็ตอนปลายของพรรษาผมก็มาอยู่ที่วัดสวนโมกเนี่ยค่ะที่ได้จากสวนโมกก็คือการสวดมนต์แปลเช้าเย็นทำให้เรารับรู้ไว้ว่าที่เราสวดไปนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรวัดทางปากใต้จะนิยมกันอย่างนั้นใช่ๆไม่เสียแรงเป็นคนใต้นะโอ้ธรรมะน่าชื่นใจจริงๆค่ะก็ได้มาแหละจันนโมตัสสะอะไรก็แปลเหมือนที่พระท่านแปลเนี่ยคือความหมายไปทางนั้นน่ะคือนอบน้อมผมก็ได้ของอย่างนั้นในขณะนั้นเนี่ยผมจะสลัดทิ้งได้หลายเรื่องแล้ว เรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ยก็ยังขาดเกินๆพอเวลาสึกออกมาทำงานกับเพื่อนสิ่งแวดล้อมมันก็หมายความว่ากลับไปหาโคนตมแต่ว่าไม่หลงไปในหล่มลึกอะไรประมาณนี้แต่มันก็แย่ๆเลอะๆบ้างน้อยๆนั่นก็คือท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าพื้นฐานของคุณอมรเนี่ยไปรับธรรมะจากหลวงปู่พุทธทาสซึ่งได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ได้ไปบวชตั้งหนึ่งพรรษาทีนี้เอาลัดเข้ามาทางอโศกพอเราเริ่มมาร่วมงานกิจกรรมของชาวอโศกกับท่านบุตรีจำลองในยุคนั้นนะคะแล้วมาพบพ่อครูเมื่อไหร่ประทับใจอะไรกับพ่อครูพ่อครูได้ให้ธรรมะอะไรกับเราเราถึงเข้าลึกมาเป็นญาติธรรมชาวอโศกผู้เคร่งครัดนะคะเอาตรงนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยของเรานะคะสื่อของพ่อท่านเนี่ยมีสารพัดมากครับ มีทุกชนิดเลยผมต้องยกมือสาธุการค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือซีดีเทปหรือวิทยุหรือโทรทัศน์ค่ะมีทุกย่อมทุกอย่างYouTube อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลย ผมถือว่าเป็นสมบัติที่อย่างมหาศาลนะ ที่ถ้าใคร
รับรู้เรื่องนี้แล้วก็สนใจก็จะเราอยู่บ้านเราก็เปิดวิทยุฟังได้เดี๋ยวนี้มีมือถือจะฟังตอนไหนก็ได้อันนี้ครับคืออาวุธผมยังประทับใจถ้อยคำพ่อท่านบอกว่าไอ้ใบ้เสียงดังเนี่ยผมชอบนะคำนี้คือหนังสือครับตั้งทิ้งเอาไว้ใครหยิบมาอ่านก็กระเทือนผมเนี่ยจะมีอารมณ์รู้สึกเป็นอย่างนั้นเสมอชอบอ่านหนังสือของพ่อท่านแล้วก็เวลาเราได้พบพ่อท่านในโอกาสต่างๆเนี่ยผมชอบไปฟังธรรมจะไปนั่งข้างหน้าจะถามเวลาจบแล้วอะไรประมาณนี้ทำให้เราอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะช็อตโน้ตของเราไว้เราไอ้อย่างนี้ครับแล้วถ้อยคำมันหนึ่งที่ผมประทับใจพ่อท่านมากก็คือต้องเรียนรู้อย่างเป็นลำดับอย่าข้ามขั้นตอนนั่นแหละถ้าศีลของเราว่าแหว่งๆนะอย่ามาพูดเรื่องยอดหลังคาอันนี้โอ้โหจริงนะเข้าท่าเลยคุณอมรศีลต้องบริสุทธิ์ก่อนถ้าศีลเรายังไม่บริสุทธิ์อย่าไปพูดธรรมะชั้นสูงเลยลม ได้แต่ภาษาไม่มีสภาวะที่แท้จริงครับขี้โม้จ้าคือว่าท่องอ่ะมันท่องได้ค่ะเหมือนกับผมท่องปฏิจจสมุปบาทแต่ผมจะไปเข้าใจเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันภาษาเนี่ยมันได้ภาษาแต่ว่าแต่อย่างน้อยมันก็เป็นปริยัตินะปริยัติตอนหลังแต่มันหลงไงมันอ่านหลงปริยัติใช่ไหมคะนึกว่าตัวเองได้ต่อมาพ่อท่านมาเที่ยวขยายพบสามอะไรยังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมาฟังพ่อครูแล้วเป็นยังไงคือนั่นแหละครับคือทางหลวงแผ่นดินเขาตัดไว้ให้ว่าอ๋อนี่มันเป็นงี้พ่อท่านทำซอยไว้ยิบยับไปหมดเลยอ่ะแตกก้างปลาไปสนุกก็ได้ชัดเจนอ๋อประทับใจพ่อครูตรงที่ว่าไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์อย่างเดียวยังมีซอยเล็กๆที่แล้วละเอียดระหว่างทางเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยคอยบอกเสมอหลงทางก็คือว่ามิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าภายใต้ร่มเงาหรือว่าสามมรกตอโศกนะครับถ้าท่านมาจริงๆแล้วท่านจะเห็นว่าทุกที่แหละเขาจะมีคนคอยดูคอยแลที่เขาเรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ภาษามันสวยนะแต่ว่าเราก็ต้องรับรู้บางคนทนไม่ได้เขาตินิดติหน่อยอะไรอย่างเนี้ยแม่ผมว่าคุณก็ยังทนไม่ได้อันนี้ก็คือตัวตนเขายังใหญ่ไปเราก็ต้องเพียรเรียนรู้ทำศีลให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวตัวตนมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ประสบการณ์ในชีวิตเรารู้สึกว่าเวลาเรามีผัสสะเวลาเราเข้าไปทำงานกับหมู่กลุ่มแล้วเรากลับมาที่ครอบครัวครอบครัวยอมรับเราไหมคะภรรยาคุณสุมิตราแล้วก็ลูกๆนี่คือเทพธิดาของผมเลยอ๋อเหรอคะโอ้น่าอนุโมทนาเขาเนี่ยท่านเข้าใจดีแล้วก็ยินดีไปด้วยกันใช่ไหมคะครับคือเป็นคนที่มีของเดิมอยู่มากกับผมเยอะแยะเลยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรหรอกครับเขาเรียนไม่ขัดแย้งไม่ห้ามกันไม่คือเป็นคนละเอียดเป็นนักบัญชีเขาเรียนบัญชีจุฬาเหมือนกันอ๋อค่ะก็ทำราชการก็ไปอยู่กรมตรวจบัญชีก็อาชีพของเขาก็จนเกษียณก็เรื่องความบัญชีก็คือเรื่องความละเอียดใช่นั่นคืองานทางโลกถูกไหมฮะเป็นโลกีแต่ว่าบางคนเนี่ยในทางธรรมเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นอย่างทางโลกก็ได้ในทางธรรมเนี่ยเขามีบารมีธรรมที่สามารถที่จะเกื้อกูลการปฏิบัติของเราไหมคะส่งเสริมผมอย่างที่สุดคุณจะไปทำอะไรไปงั้นไม่มีปัญหาแล้วทางกับหมู่ญาติธรรมล่ะคะตอนแรกนี่เราอยู่ที่สังฆสถานบวรพุทธสถานใดมากที่สุดคะอ๋อเข้าไปก็อยู่ในกลุ่มธรรมชาติอโศกอ๋อธรรมชาติอโศกอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นร่มเล็ก
ของทะเลธรรมเมื่อก่อนนี้จะตอนนี้เป็นตอนแรกเป็นสังฆสถานทะเลธรรมตอนนี้เป็นบวรพุทธสถานแล้วใช่เพิ่งจะเข้าไปที่ทะเลธรรมทีหลังใช่ไหมคะใช่หมายความว่าการเข้าไปในหมู่กลุ่มคุณอมรมีปัญหาไหมคะกับการกระทบผัสสะต่างๆมันมีครับแต่ว่าเราก็เหยียบมันลงได้ในข้างในอ่ะพูดแบบนี้นะคนผู้ชายคือหมายความว่าสะกดได้หมายความว่าเราใช้สมถะสมถะกดข่มได้แล้วก็ไปกับหมู่ได้แต่หมายความว่าถึงแม้ว่าจะไม่โล่งโปร่งทีเดียวแต่เราก็ไม่ได้ออกอาการที่จะเกิดความเสียหายอะไรก็เป็นไปกับหมู่นะคะเก็บอาการได้ไม่เสียแต้มเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้รู้จักคุณอมรแล้วนะว่าท่านเป็นคนยังไงอย่างน้อยท่านก็ได้ปฏิบัติมาจนถึงระดับหนึ่งและเก็บอาการได้แล้วก็มีอำนาจจิตพอที่จะกดข่มมันอยู่นะคะในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รวมไปกับหมู่ได้มีกิจกรรมไปพร้อมกับชาวอโศกได้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันดีกว่าว่าท่านเนี่ยได้ประสบเหตุเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเกิดอย่างไรกับตัวท่านแล้วท่านใช้วิธีใดหรือประสบเหตุแล้วท่านเนี่ยได้รักษาอย่างไรและก็มีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นตัวอย่างกับญาติธรรมที่มีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งนี้เรียนเชิญเล่าตั้งแต่แรกเลยค่ะครับผมลาออกจากงานเมื่ออายุ55ปีนะครับเออร์ลี่แล้วก็เอ้ยเขาเรียกกันอย่างนั้นEarly ขอเกษียณก่อนกำหนดค่ะแล้วก็มาอยู่ช่วยเป็นคนขับรถให้ท่านฉันทโสขับรถไปติดจานดาวเทียมไปผมก็เลยรู้หลายที่ไปโน่นไปนี่อะไรเนี่ยก็ไปกับท่านฉันนั่นแหละรถคันหนึ่งแล้วก็บรรทุกจานไปติดตามบ้านญาติธรรมเขามีตังก็เขาให้ไม่มีตังก็ยกไปอะไรประมาณนี้ก็ทำแบบนี้อยู่ประมาณทักเกือบ2ปีสองปีครับก็จนอายุ57ใช่ไหมคะก็ออกเออร์ลี่ออกจากงาน55ช่วยงานด้านติดจานดาวเทียมกับท่านฉันทโส2ปีเป็นสมณะชาวสุขนะคะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณอมรก็พบว่าตัวเองทำงานคือเรียกว่าเข้ามาลึกแล้วล่ะตอนนี้ก็เป็นญาติธรรมใกล้ชิดแล้วล่ะถึงขนาดอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าธรรมะก็ไม่เบาแล้วแสดงว่ากดได้ดีและเริ่มจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงก็มาประสบเหตุป่วยค่ะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อไหร่คะตอนไหนเล่าเลยค่ะเมื่อปี2549ถึง2557เนี่ยพ่อท่านพาลูกๆไปดับไฟพิพาทเหลืองแดงกลางถนนราชดำเนินเนี่ยถนนราชดำเนินสวนลุมพินีเนี่ยพ่อครูพานำแถวพวกเราชาวโศกไปชุมนุมเดินนำเลยเดินไปลงรถที่หน้าเวทีมวยราชดำเนินเดินไปถึงสนามหลวงนั่นเลือกยกที่หนึ่งคุณอมรก็อยู่ในแถวด้วยตามถ่ายทำตามไปผมก็อยู่ในนั้นแหละครับจนกระทั่งว่าเข้ามาสลายการชุมนุมแล้วก็ในปี57เนี่ยหยุดจากการชุมนุมผมก็ไปบ้านลาดในวันที่5มิถุนายนปี2557เป็นวันอโศกรำลึกอันนี้ผมก็ทบทวนความจำได้ดีอยู่ครับค่ะเพราะท่านเทศอยู่ในเรืออยู่ริมมูลนะครับสมณะกับลูกๆก็ไปนั่งในเรือใช่ไหมไม่ครับนั่งฟังอยู่บนฝั่งนั่งฟังอยู่บนฝั่งทีนี้ฝนมีอยู่ปีนึงอยู่ในใช่นั่งฟังอยู่บนฝั่งแล้วฝนตกฝนตกจำได้ท่านผู้ชมหมอฟารักก็อยู่ด้วยฝนตกไงสมณะเนี่ยนั่งกลางตากฝนฟังเทศลูกๆ ก็วิ่งแห่กันไปอยู่บนเรือเต็มไปหมดเลยนะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมพบว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมถ่ายอุจจาระไม่ได้เริ่มมีอาการออกอาการแล้วอึดอัดมากเลยก็กลับกรุงเทพเลยครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลับกรุงเทพมาตรวจร่างกายที่ศูนย์แพทย์พัฒนา
ที่ถนนที่ใกล้ๆกับวัดพระราม9เนี่ยที่ศูนย์การแพทย์ก็ตรวจกว่าจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็รู้กว่าจะรู้ผลเนี่ยประมาณเดือนนึงแหละไปฟังผลนะผมก็ไปกับแม่บ้านนี่แหละหมอบอกว่าเป็นไรพบเนื้อไม่ดีค่ะคุณลุงผมบอกไม่ดีก็เนื้อร้ายใช่ไหมเนื้อไม่ดีพยายามจะเลี่ยงพบเนื้อไม่ดีจริงๆก็คือเนื้อร้ายก็คือมะเร็งแหละผมก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเลยอ๋อเหรอคะแล้วก็คุยกับหมอแกก็ยังแนะนำต่อไปว่าแล้วลุงจะไปรักษาที่ไหนผมบอกผมเป็นคนไข้ที่รามาธิบดีที่จุฬาโอ้ดีทั้งคู่เลยแต่ท่านก็บอกผมอย่างนั้นผมก็ว่าที่เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเลยนะเนื่องจากว่ามึนๆงงๆลาหมอก่อนแต่ว่าไม่มีความตกใจสักนิดเดียวเลยไม่ตกใจแต่อาจจะแบบชะงักงันไม่เลยนิ่งงันไม่รู้สึกเฉยเหรอคะเฉยครับนิ่งเฉยเลยผมก็ลงจากคิดอะไรไหมคิดอะไรไหมตอนนั้นเฉยแต่คิดอะไรไหมคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรจะไปรักษาที่ไหนวะไปรักษาที่ไหนดีดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ไปรักษาที่ไหนก็มันก็สิบเอ็ดโมงกว่าใกล้จะเที่ยงก็ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าแม่ผมก็ชวนภรรยาไปตรงนั้นมันมีเลมอนฟาร์มอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลข้างหลังเลมอนฟาร์มก็จะมีร้านขายอาหารเจหลายร้านผมก็ไปกินสุกี้เจนี่แหละค่ะฉลองเนื้อไม่ดีกันหน่อยฉลองเนื้อร้ายยังทานข้าวได้ใช่ไหมยังเฉยๆใจถึงจริงๆคือใจแข็งแล้วก็ขับรถไปพูดกับภรรยาผมว่าเรามาตรวจที่สถานพยาบาลของพ่อเพราะว่าคลินิกแพทย์พัฒนาเนี่ยในหลวงร.9เนี่ยของพ่อหลวงมีดำริให้ตั้งมีนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราไปรักษาที่โรงพยาบาลลูกดีกว่าผมก็ลำพึงกับสมเด็จพระยุพพราชครับไม่ใช่ครับโรงพยาบาลลูกเนี่ยก็คือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไงครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช่ขออ๋อนี่ไงสถาบันมะเร็ง สถาบันมะเร็งอะไรนะผมก็ขับรถการแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์นั่นแหละครับตอนนั้นปี57นี่มันยังใหม่ๆอยู่เลยนะทาสียังใหม่อยู่เลยใหม่เอี่ยมเลยผมก็ขับรถบุเรงไปแล้วโรงพยาบาลนี้นะไม่เหมือนเพื่อนครับทำไมคะไม่มีไอ้เคาน์เตอร์ OPD อะไรอยู่ข้างล่างไม่มียังกับโรงแรมเลยครับ เข้าไปถึงผมงง เขาไปไหนกันหมดวะเพราะเที่ยงเขาไปพักกันหมดเลยแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ๆนอนจุ๊บฟังเพลงลุ้งนิ่งลุ้งนิ่งลุ้งนิ่งเหมือนยังกับล็อบบี้โรงแรมพักผ่อนเลยเหมือนไปพักผ่อน เดี๋ยวพอได้เวลาเข้ามาอ้าวเห็นพยาบาลมาแต่งชุดขาวๆไปบอกเขาบอกเป็นอะไรลุงผมก็เอาผลในการตรวจเนี่ยเอาไปให้เขาดูว่าเนี่ยพบเนื้อร้ายแล้วแล้วบอกกับพยาบาลว่าไงก็จะมารักษาที่นี่แหละครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาส่งอะไรไม่รู้อ่ะเขาผมไม่ได้ไปพบหมอหรอกเขาก็เอาผลเนี่ยถ่ายรูปชุบชับชุบชับส่งไปบอกหมอบอกว่าหมอว่ายังไงลุงเป็นมะเร็งระยะที่สองแล้วก็ต้องอาจจะต้องผ่าตัดว่างั้นผมก็ผ่าก็ผ่าดิไม่เป็นไรผ่าก็นัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมะเร็งระยะที่สองเนี่ยที่ลำไส้ใหญ่ใช่ไหมเอาให้ละเอียดหน่อยท่านผู้ชมเราจะต้องบางท่านอาจจะต้องการความรู้ลึกตรงนี้นะถ้าผู้ป่วยไม่ปิดข้อมูลเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างบอกได้ไหมคะได้เท่าที่บอกหมอฟ้ารักมาว่าพบเนื้องอกขนาดเท่าลูกมะนาวเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรถูกไหมคะอันนั้นหมายความว่าหลังจากที่ผ่าแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมมันเป็นระยะที่3มันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงเดี๋ยวก่อนตอนแรกเนี่ยไปผ่าก่อนเพราะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนแสดงว่าที่บอกนี่หมายความว่ามันพบหลังจากที่ผ่าแล้วเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับคือเขาดูผลจากการวิเคราะห์
ของศูนย์แพทย์พัฒนาใช่ก็บอกว่าอ๋อนี่มันได้ขนาดเนี้ยก็อยู่ระยะที่2ระยะที่2ต้นสบายๆอะไรประมาณนี้แล้วก็นัดผ่าตัดมั้ยนัดผ่าตัดโอเคค่ะนัดผ่าตัดแล้วยังไงคะรวบรัดไปถึงวันผ่าตัดแล้วก็ไปผ่าตัดทีนี้การผ่าตัดเมื่อผ่าตัดเสร็จสิ้นเนี่ยแพทย์บอกเราว่ายังไงวันที่20ผม20เนี่ยผมไปแอดมิด20สิงหา57วันที่20สิงหา2557นะคะไปแอดมิดไปนอนโรงพยาบาลวันที่21ผ่า21ผ่าตัดเจาะหน้าท้องตัดลำไส้ใหญ่ท่อนกลางซิกมอยออก1คืบใช่แล้วแพทย์บอกว่าพบเนื้องอกขนาดเท่าลูกมะนาวเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรขวางเต็มลำไส้เป็นเหตุผลที่ว่าเราถ่ายไม่ออกใช่ถูกไหมคะใช่ทีนี้เป็นยังไงคะเราพอเราผ่าเสร็จทำไงคะเราก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านถูกไหมคะใช่แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่ว่าพ่อครูได้ช่วยให้กำลังใจกับเราบ้างเล่าท่านผู้ชมหน่อยค่ะอ๋อผมแทรกนิดนึงก่อนที่ไอ้ที่ตอนแรกเนี่ยตรวจแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าระยะที่2พอผ่าตัดแล้วเนี่ยมันเป็นระยะที่3ผมก็รับรู้ไปว่าอ๋อระยะที่3เนี่ยคือการมันเริ่มลุกลามไปที่อวัยวะข้างเคียงอ๋อเขาแบ่งเฟสกันอย่างนี้แหละใช่ใช่เพราะผมก็เริ่มจะไปเรียนรู้กับเขาตรงนั้นแหละเขาก็บอกผมก็เอออย่างนี้ผมก็ก้าวหน้าดิตอนแรกอยู่ชั้น2พอผ่าแล้วผมอยู่ชั้น3ในทางการแพทย์เขาบอกว่าเลวลงค่ะไม่ใช่ก้าวหน้าค่ะมะเร็งก้าวหน้าแปลว่าอาการของโรคเลวลงทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงคะผมก็เฉยๆผมเฉยๆผมเนี่ยพลาดชั้นผมรู้สึกว่าผมคิดดีนะเนี่ยคิดบวกคุณอมรนี่น่าดูจริงๆเลยคิดผมไม่ตกองไม่ทุกร้อนไม่กังวลมันจะชั้นอะไรก็เรื่องของมันแล้วนี่ภาพที่นี่คือภาพตอนไหนคะเนี่ยอ๋อนี่ไปให้ยาแล้วเริ่มจะให้ยาคือหมอให้ยานี่เขาจะมาอธิบายก่อนว่าไอ้ยาเคมีของผมเนี่ยจะต้องประกอบด้วยตัวยา2ตัวครั้งหนึ่งเนี่ยไปให้ยาเนี่ย48ชั่วโมงคือเหมือนจะหยอดน้ำเกลือติ๊ง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 ไปอย่างนี้แหละตอนนี้สมณะไปเยี่ยมท่านผู้ชมฮะเราจะพูดตรงนี้สรุปนิดนึงว่าหลังจากผ่าตัดใช่ไหมคะหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็พบว่าตัวเองเป็นระยะที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้แพทย์จึงบอกกับคุณอมรว่าจะต้องให้เคมีบำบัดด้วยเพื่อกันการลุกลามครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องได้ยา2ตัวได้ยา2ตัวให้12ครั้งจึงจะครบแล้วแต่ละครั้งเนี่ยในการให้ยาต้องใช้เวลา48ชั่วโมงหรือ2วันเหมือนให้น้ำเกลือให้ยาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องพักยก7วันแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนั้นครั้งที่เท่าไหร่คะขอดูภาพตอนอยู่โรงพยาบาลค่ะที่พระไปเยี่ยมสักครู่นี้ค่ะเนี่ยตอนนี้ให้ยาครั้งที่เท่าไหร่คะเคมีครั้งที่หลังผ่าตัดหลังผ่าตัดเนี่ยจะเป็นครั้งต้นๆเลยครับค่ะครั้งต้นๆรู้สึกยังมีกำลังอยู่นะคะครับยังสบายสบายยังสบายสบายครั้งที่1 2 3ยังสบายสบายหมายความว่าเราสู้เคมีนั้นได้ใช่เอาละค่ะพยายามเล่ารัดหน่อยเดี๋ยวเวลาเราไม่พอทีนี้พอให้ไปครั้งที่3เนี่ยมันผมวันนึงผมก็หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับก็ผ่านขับรถผ่านหน้าวัดเนี่ยที่สันติเนี่ยผมก็จะไปก็บอกแม่บ้านบอกว่าทำท่าจะหิวกว่าจะไปถึงบ้านหิวก็ผ่านสันติอโศกพอดีก็แวะหาอะไรกินดีกว่าค่ะก็มุดเข้ามาที่ในวัดอ๋อเข้ามาในบริเวณศาลาของสันติอโศกใช่ครับเป็นไงครับพบใครครับผ่านห้องทำงานของพ่อท่านค่ะในบริเวณพุทธสถานสันติอโศกค่ะท่านแสนดินกำลังกวาดบันไดอยู่ท่านก็บอกว่าโยมอมรมาพอดีเลยพ่อท่านอยู่องค์เดียวขึ้นไปดิเวลาประมาณ11โมงครับโอ้หมายถึงท่านปัจฉาสมณะท่านแสนดินใช่ครับผมก็แสนจะดีใจสองคนตายายค่ะขึ้นไปกราบพ่อท่านท่านแสนดินก็เมตตาผมมากนะมาผลักกระจกเลยพ่อท่านโยมอมรมาพ่อท่านกำลังฉันข้าวอยู่ครับโอ้โห
แล้วก็ดูโทรทัศน์3จอค่ะข้างๆมีคอมพิวเตอร์พิมพ์งานใช่เพราะท่านอย่างนั้นแหละหนังสือพิมพ์วางอยู่ปฏิภาณด้านการใช้งานเพราะท่านนี่แบบอย่างยอดเยี่ยมเลยท่านทุกมิตินี่ได้ในขณะเดียวกันนี่สามารถรับรู้เรื่องได้รอบทิศนะคะและพ่อท่านก็พูดเอารีโมทเนี่ยมาหลีเสียงหมดไม่มีเสียงพอคุณอมรเข้าไปปั๊บก็พ่อครูก็หยุดไว้ก่อนมาคุยกับคุณอมรค่ะเออเป็นไงผมก็บอกผมป่วยไข้เป็นมะเร็งแล้วก็รีบรายงานท่านอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าตระหนักถึงคำเตือนของท่านจันทร์ว่าเวลาพ่อท่านฉันข้าวอยู่นี่นะพวกเราอย่ามากวนค่ะผมก็รีบบอกกล่าวท่านละล่ำละลักไปงั้นน่ะแต่ว่าพ่อท่านบอกว่าเออดีแล้วแหละเข้ามาอยู่กับเราก็อยู่กับเข้าไปไม่ต้องกลัวตายค่ะคำนี้เนี่ยผมยังได้ยินอยู่ในหูเลยนะเนอะโอ้ตายก็เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกแต่ว่าระวังผัสสะกับคนใกล้ชิดให้มากๆค่ะแล้วก็เอาอาหารสีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ผมก็ฟังอยู่บ่อยนะเรื่องอาหารสีให้กรรมฐานเลยเนาะให้กรรมฐานเลยอาหารสี่นี่แสดงว่ากำลังบอกเลยว่าให้ใช้อาหารสี่รักษานะครับพองขนเลยครับเนี่ยพูดเลยก็คือกวลิงกราอาหารเนี่ยคำข้าวเนี่ยกินเป็นมื้อเป็นคราวผัสสะอาหารเนี่ยที่มันมากระทบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้ถ้าปรุงไม่เป็นก็เป็นยาพิษปรุงเป็นก็เป็นคุณประมาณนี้นะมโนสัญเจตนาอาหารก็เรื่องตัณหาเรื่องวิญญาณอาหารก็เรื่องลึกขึ้นไปเรื่อยเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยผมไม่บังอาจจะไปพูดก็ต้องฟังโอ้พอท่านให้ธรรมะเลยโอ้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นความรู้สึกที่พ่อครูให้ธรรมะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกับสายศีลผูกคอผมเรียกว่าเป็นคนมีบุญมากคุณอมรเอาเชือกผูกคอแล้วคือท่านฉันอยู่บนโต๊ะนี่เราก็นั่งอยู่บนนั้นค่ะใกล้ชิดแล้วก็ได้พระธรรมเอาละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้จะขอตัดมาได้กำลังใจจากพ่อครูแล้วคีโมครั้งที่3ทีนี้พอขึ้นครั้งที่4เราก็ยังมีใจที่จะสู้แต่ปรากฏว่าตอนคีโมครั้งที่4นี้แพ้ยาใช่ไหมคะมีอาการยังไงอันนี้ปากเปิดพองหมดแล้วขนตาก็จะเริ่มร่วงแล้วก็คือไอ้ที่ผิวหนังอ่อนๆเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้เห็นไหมคีโมนี่มันทำลายร่างกายเลยขนตาเนี่ยจะไปก่อนเพื่อนเลยมันขนเล็กๆผมก็ยังไม่ทันไป มันทำลายเซลล์มะเร็งขนาดเดียวกันมันทำลายเซลล์ดีๆด้วยคือเยื่อหุ้มในปากเนี่ยมันเสียหมดแล้วเราจะไปกินข้าวได้ยังไงก็นั่นน่ะสิมันก็กินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารแต่ว่าในโรงพยาบาลก็จะให้กินไข่ขาววันละ6ฟองผมก็มันขาวเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงรัดมาหน่อยว่าเราวันนึงนะครับอาจารย์กลางดินท่านอดีตโสรโจเนี่ยท่านอาจารย์กลางดินค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนี่แหละโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์ค่ะไม่ใช่ภาพนี้นี่อยู่ไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่แต่ว่าอาจารย์กลางดินเนี่ยคนที่เซ็นโนแต่นี่เรากำลังให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอาจารย์กลางดินคือใครมากับคุณเกตใช่ไหมใช่ที่จักรยานนั้นคุณเกตแล้วอาจารย์กังดินอยู่ไหนอ่ะอาจารย์กังดินก็อยู่ทางซ้ายมือของผมอ๋อคุณนมรก็อยู่สูงสุดอยู่ตรงกลางตัวสูงดงเด่งอยู่นะฮะเจ้าขวามือสุดนี้เจ้ามดมดสุเสรีเหรอคะใช่ใช่ครับอ๋อนั่นแหละอันนี้ถ่ายที่บ้านหมายความว่าหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วอาจารย์มาสอนผมที่บ้านนี่ว่าให้หัดหุงข้าวแบบนี้ใช้ภาชนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็จะมีรายละเอียดขยายทีนี้เอามาตรงนี้มาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเดี๋ยวจะจับไม่ทันพอ1 2 3ในการให้คีโมมา3ครั้งเนี่ยก็ไปได้อย่างดีสู้ได้พ่อครูก็ให้กำลังใจในครั้งที่3ก็ไปสู้ต่อคีโมครั้งที่4จนถึงครั้งที่5นี่แพ้อย่างรุนแรงอ่อนแอมากถึงขนาดว่าจะเอาอาหารเข้าไปนี่ไม่อยากกินแล้วแพทย์ในโรงพยาบาลให้ไข่ขาวก็ทานไม่ได้จะอาเจียนเหมือนกับจะหมดแรงริบหรี่แล้วชีวิตริบหรี่มากเลยไปไม่รอดแต่สุดท้ายผู้ที่ทำให้เราเนี่ย
ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียนรู้อาหาร4จากกวลิงกลาหารอาจารย์กลางดินกับคุณเกตมาทำอาหารมาสอนการทำอาหารให้รับประทานเรารับประทานอาหารอะไรแทนไข่ขาวแล้วสามารถอยู่รอดและรับประทานอาหารได้อะไรคะคุณอมรวันแรกที่ท่านไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลเนี่ยท่านหุงข้าวกับหม้อหุงข้าวกล้องเนี่ยครับกับหม้ออัดความดันลูกเล็กๆข้าวกล้องครับเอาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมก็กินข้าวไม่ได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอท่านเอาข้าวนี้มาให้ผมกินผมกินได้ฮะเออเหรอผมนึกว่าผมกินข้าวหลามนครปฐมโอ้ยแสดงว่าหุงกับหม้ออัดความดันนี่มันมีความนุ่มแล้วก็มันรู้สึกว่ามันแล้วก็รู้สึกนุ่มนวลอร่อยรู้สึกว่ากินได้มันมีโอชารสคือมันมีน้ำลายออกมาย่อยได้มันมีเหงื่อซึมมาตามไรผมในขณะนั้นนะอาจารย์เห็นผมกินได้รอดแล้วเนี่ยโมทนาผมเนี่ยก็มันกินได้เว้ยเริ่มจะผายลมได้โอ้อย่างนี้เราบอกว่ารอดด้วยอะไรพูดในใจนี่นี่ตรงนี้สำคัญมากหมอพลักต้องการให้ท่านผู้ชมทราบว่าบางครั้งนี่นะคนเราเนี่ยคิดว่ามันใช้อะไรในการที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปว่ามันสามารถจะรอดแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นข้าวและมันจะต้องข้าวที่ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องด้วย อาจารย์กลางดินกับคุณเกตได้มาสอนวิธีนี้จากนั้นเราก็ได้รับคำแนะนำเล่าหน่อยค่ะว่าจากนั้นเราทำยังไงต่อไปและคุณสุมิตราได้มามีส่วนช่วยเรายังไงเชิญค่ะคืออาจารย์กลางดินกับเกตเนี่ยก็ไปบ้านผมเลยครับไปนอนบ้านเลยเรียกว่าเข้าครัวทำข้าวให้กินมีดไม่คมท่านยังไปรับมีดที่ทุกๆเล่มมาคมผมช่วยอย่างเต็มที่เลยนะคือไปนอนอยู่ทั้ง3วันค่ะไปพาไปซื้อผักซื้ออะไรต่ออะไรนะคือที่บ้านผมเนี่ยมันมีร้านวิลล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างๆไอ้เจ้านี่ก็ขายของค่อนข้างแพงนะผักของเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแหละเขาก็คัดเกรดลูกค้าไว้ระดับหนึ่งของเขาแหละค่ะผมก็หิ้วตะกร้าไปกับอาจารย์กลางดินเพราะว่าเดินไปใกล้นิดเดียวไปจ่ายกับข้าวไปซื้อข้าวโอ้ผมเห็นว่าไอ้ผักพวกนี้ราคาค่อนข้างแพงมากนะค่ะอาจารย์กลางดินนี่ยังพูดกับผมว่าแล้วมันถูกกว่ายาไหมมันถูกกว่ายาไหมอาจารย์ครับถูกผักแพงเพราะว่าเป็นผักออร์แกนิกคัดเลือกมาอย่างดีเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปไม่อยากจะซื้ออาจารย์ก็เลยเตือนว่าแต่ว่าถ้อยคำนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าผมลื่นล้มหัวแตกเลยอ่ะคือเขาเรียกว่าโดนเนี่ยโดนใจถึงมันจะแพงแต่มันก็ยังถูกกว่าค่ายาค่ารักษาโอ้โหประเด็นเลยต่อไปนี้ถ้าซื้อของที่มันดีแล้วมันเป็นของที่แพงนะผมจะนึกถึงคำนี้เสมอมันถูกกว่ายาไหม อะไรประมาณนี้มันเป็นยาที่ดีกว่ายาด้วยนะใช่ครับเป็นยาธรรมชาติไปใช่ครับแล้วก็สอนผมเรียงลำดับไปแล้วมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแม่บ้านผมก็เป็นคนที่เรียนรู้ตามได้ดีกว่าผมในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นคนป่วยไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงหรอกคุณสุมิตราก็เลยเป็นพยาบาลนะทำอาหารเลี้ยงเลยดูแลอย่างดีใช่ครับอุ้ยอนุโมทนาสาธุท่านมีจิตใจที่งามและดูแลตลอดให้กินผมก็ทำแต่เรื่องน้ำข้าวครีมข้าวงาคั่วบดอะไรพวกเนี้ยมีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีตัวอย่างที่เก็บไว้ไหมคะภาพอาหารนะคะภาพอาหารที่ว่ามีน้ำข้าวครีมข้าวอาหารมีรู้สึกจะมีภาพมานะคะทางฝ่ายเทคนิคไม่ทราบช่วยปล่อยภาพออกมาให้เห็นหน่อยนะคะจะได้รู้กันทั่วว่าอันนี้มีอะไรอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวฟ่างข้าวฟ่างแล้วมีอะไรอีกคะหุงแล้วก็แครอทสุกโรยอันนี้กินอร่อยมากนะดูแล้วหิวเลยมีอย่างอื่นแล้วมีอย่างอื่นไหมขอภาพนี่อะไรคะอันนี้ก็เป็นคะน้าลวกแล้วก็โรยด้วยขิงขิงไปขิงครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีแครอทค่ะ
แล้วก็มีผมไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นหอมหอมใหญ่หรือเปล่าภาพต่อไปมีอะไรเออก็ดูแล้วเหมือนกับเหมือนอาหารไมโครไบโอติกไหมคะเหมือนหรือว่าใช่เลยอันนี้เขาสอนไปทางนั้นแหละครับอันนี้น่าทานนะเหมือนกับดัดแปลงมาจากอาหารที่เราการกันทั่วไปใช่ไหมมันเหมือนขนมจีนน้ำยานั่นน่ะใช่ครับอันนี้มันเป็นภาคขยายขึ้นไปแล้วตอนนั้นภาคขยายแล้วแต่ตอนแรกเราจะทานอย่างภาคเรากินแต่ข้าวผักถั่วงาเท่านั้นเองข้าวถั่วงาล้วนๆธรรมชาติชัดๆใช่ครับแล้วก็มีเครื่องปรุงก็คือเกลืออันนี้ก็น่ากินนะนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ต้มน้ำซุปซุปผักรวมต้มสวรรค์ต้มสวรรค์ของชาวอโศกส่วนใหญ่ก็จะมีแครอทผักเขียวใช่ไหมคะใช่ครับก็ทานอย่างเงี้ยคุณอมรก็ทานอย่างเงี้ยเขาให้เน้นให้เอาพืชรวมหัวที่มันเขาเรียกเป็นหยินเป็นหยางอะไรอย่าท่านอย่าไปปวดหัวกับมันแครอทหอมใหญ่แครอทหอมใหญ่อะไรอีกคะคะน้ามีใหม่ๆก็จะมีอยู่แค่นั้นแหละค่ะค่ะแล้วก็มีถั่วมีงาแล้วต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้มาระยะหลังแล้วสินะโอ้เนี่ยมาออกปลายแล้วพวกนี้อันนี้ปลายปลายแล้วปลายปลายเอาละค่ะเรากลับไปนิดนึงว่านอกจากทิศกลางดินคุณเกตแล้วเนี่ยคุณอมรบอกว่ายังมีผู้ที่ได้มีส่วนช่วยมาสอนถึงบ้านมีคนอื่นอีกด้วยเอ่ยชื่อท่านหน่อยที่ได้อุตส่าห์มาดูแลอาจารย์น้องเนี่ยอาจารย์น้องใครคะครับท่านเคยเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารที่ทำอาหารถ้าอาหารไมโครไบโอติกเนี่ยขายอยู่ในร้านใหญ่ๆในกรุงเทพอาจารย์น้องด้วยมาช่วยแล้วใครคะแล้วก็ภรรยาของท่านก็ได้คุณเกศเนี่ยแหละประสานมามาพาพวกเราเนี่ยสอนทำอาหารครับมาเรียนรู้กันที่ที่จังหวัดนครนายกที่เขื่อนไม่เป็นไรค่ะคือหมายความว่าเรามาเรียนรู้จนกระทั่งข้ามมาจนถึงสวนบุญผักพืชคลอง13ด้วยใช่ไหมที่สวนบุญที่สวนบุญผักพืชก็ด้วยครับแล้วก็มีคุณปัดธรรมาวดีใช่เขาประสานไปถึงใครคะคุณเทพินคุณเทพินเป็นอาจารย์ที่อยู่อิตาลีอ่ะท่านดังมากเคยมาดูแลท่านมานาโปเป็นสมณะชาวโศกซึ่งท่านมีอายุยืนยาวเพราะอาหารชุดนี้ล่ะค่ะแต่สุดท้ายท่านก็เป็นมะเร็งแต่ว่ามากกว่าของคุณอมรนะท่านเป็นที่ส่วนต่อระหว่างหัวใจกับปอดค่ะอันนั้นท่านไปพักที่เกาะสมุยช่วงนั้นหมอฟลักก็ไปดูไปอยู่ด้วยอะค่ะระยะหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็ไปพักฟื้นที่นั่นเหมือนกันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายในการที่จะคือจะพัฒนาตัวเองให้ฉันอาหารอย่างนี้หรือว่าทานอาหารอย่างนี้คนทานได้นี่ท่านผู้ชมฮะจะต้องมีพลังจิตสูงมากในการจะตัดรสรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยได้เรียนรู้กาวลิงกาอาหาร4ที่พ่อครูให้กรรมฐานไว้เลยตั้งแต่แรกถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เกิดเราเหลือเวลาอีก5นาทีค่ะเราเหลือเวลา5นาทีท่านผู้ชมจะไม่จบในเทปแรกนี้นะคะเราจะมีอะไรที่มากกว่านี้อีกในการที่จะบอกท่านผู้ชมว่าสุดท้ายเรามาสรุปตรงว่าคุณอมรได้พยายามที่จะฝึกตนด้วยอาหารอย่างนี้แหละตัดรูปรสกลิ่นเสียงด้วยกาวลิงกาลาหารในสูตรแมโครไบโอติกจากการช่วยเหลือของหลายท่านนะคะแล้วเราก็สามารถจะผ่านและฝ่าฟันมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมาได้โดยที่ว่าเราอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมีกำลังเรี่ยวแรงและยังมาร่วมกิจกรรมชาวโศกบ้างแม้จะไม่ใกล้ชิดมีเรี่ยวแรงมากเหมือนก่อนฝากสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่เทป2ที่จะให้รายละเอียดต่อว่าแล้วชนะเด็ดขาดกับมะเร็งเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนปัจจุบันนี้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในสภาวะปกติแล้วและไม่มีการกลับมาของมะเร็งได้อย่างไรแต่ก่อนจะไปถึง เทปหน้านะคะสรุปตรงนี้ก่อนว่าทั้งหมดที่เราเล่าท่านผู้ชมมาเนี่ยมาเป็นชาวอโศกมาพบโรควิบากกรรมที่ตัวเองเนี่ย
มาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วได้รับกำลังใจจากพ่อครูได้รับความช่วยเหลือจากญาติธรรมใกล้ชิดหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยมีจิตใจมีพลังเข้มแข็งเนี่ยฝากอะไรกับท่านผู้ชมว่าที่เราได้มีส่วนมานั่งอยู่ตรงนี้และพบกับท่านผู้ชมและบอกท่านผู้ชมได้เนี่ยเรามีอะไรจะฝากในตอนแรกนี้เชิญค่ะการที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในแวดวงชาวอโศกเนี่ยเราจะได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอครับเราจะได้ยินเสียงพ่อท่านทุกโอกาสที่เราอยากจะฟังเนื่องจากว่าบรรดาสื่อสารพัดชนิดเนี่ยจะบอกกล่าวเราอยู่เสมอมันอยู่ที่เราจะสนใจหรือเปล่าเท่านั้นนะครับใช่ใช่ทีนี้ไอ้การที่มันป่วยไข้เนี่ยมันเป็นวิบากของแต่ละคนนะครับไอ้หมอรักษาทั่วไปในโรงพยาบาลน่ะท่านก็เห็นอยู่ทั่วไปค่ะแต่เรื่องการรักษาทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดมากถ้าเราเข้ามาอยู่ในแวดวงของชาวอโศกไม่ต้องเข้ามาเต็มตัวหรอกเงี่ยหูสดับฟังว่าท่านสอนอะไรทำให้จิตของเรามันพัฒนาขึ้นไปได้ให้จนกระทั่งถึงความมั่นคงได้ท่านจะรู้เองครับแต่ผมเนี่ยผมประทับใจพ่อท่านอย่างมากนะครับในเหตุการณ์เขาเรียกว่าความมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวกับอะไรเลยในเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ตำรวจมาสลายที่เหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่18กุมภาพันธ์เหลืออีก3นาทีค่ะ2500 18กุมภาพันธ์2500 57 57ค่ะประทับใจพ่อครูสุดท้ายค่ะมั่นคงหวั่นไหวตำรวจเนี่ยมีเสียงระเบิดดังมาที่เต็นท์ค่ะกรูกันเข้ามาแล้วบรรดาลูกๆที่อยู่บนลานเวทีที่นั่งบนเวทีสูงเนี่ยก็หมอบลาบกันเพราะว่ามันมีไอ้แก๊สน้ำตาเข้ามาเพราะท่านนั่งแบบนี้ครับอย่างมั่นคงไม่ไหวติ่งผมเมื่อเนี่ยดึงจีวรเพราะท่านลงมาทางข้างล่างครับเดี๋ยวกระสุนจริงเขายิงจะให้อาตมาไปไหนดุว่ามิกนั่งอยู่แบบนั้นครับเนี่ยความมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนช้างศึกที่เวลาถูกเสียงปืนดังไม่ตกอกตกใจอะไรเลยที่คนอื่นนี่หมอบกันลินละเนละนาดเพราะท่านนั่งอย่างมั่นคง อันนั้นนะผมเห็นว่าที่พ่อท่านบอกว่าอันเอนชาพิสังขารเนี่ยความมั่นคงแน่วแน่ไม่ไหวโยกคลอนผมเห็นเป็นรูปลักษณ์อย่างมากๆปรากฏในสายตาของผมที่คนอื่นเนี่ยก็เห็นกันทั่วไปนะแต่ว่าผมฝังใจมากว่าพ่อท่านเนี่ยเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นำทุกระดับไม่ว่านำเด็กนำผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่สอนอย่างเรียงลำดับให้ไปทีละขั้นทีละตอน อันนั้นแหละเป็นเรื่องที่ท่านสามารถจะทำได้จริงๆขอให้ศรัทธาเข้ามาในหมู่ร่มชาวอโศกท่านจะไม่ได้พบกับยาวิเศษอย่างที่ผมได้เพียรพยายามจะบอกเล่าเนี่ยครับด้วยความปรารถนาดีครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะได้ยินแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะว่าความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเจอภัยร้ายขนาดไหนกล้าสู้กล้าที่จะนำและเข้มแข็งในทุกสถานการณ์แม้ว่าความตายจะอยู่เบื้องหน้าแม้ว่าการเหตุการณ์อันร้ายแรงที่เหมือนกับจะฆ่าชีวิตไปเนี่ยท่านก็ยังอยู่และเป็นกำลังใจให้คุณอมรก็ได้ไปประสบมาและได้รับพลังอันนั้นมาทำให้ฝังเอาไว้ในจิตใจและก็มาใช้ต่อสู้กับชีวิตกับโรคร้ายที่ตัวเองเป็นท่านผู้ชมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการหายจากโรคมะเร็งด้วยหมอฟลักเชื่อว่าอย่างนั้นแต่เราจะต้องรู้ลึกไปกว่านั้นว่าธรรมะอะไรที่ได้
วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอมรมากเลยนะคะคุณอมรณสุวรรณยังมีธรรมะที่ลึกลงไปกว่านั้นแต่เราหมดเวลาพอดีติดตามในตอน2นะคะว่าสิ่งที่พ่อครูให้ด้วยอำนาจแห่งพลังศรัทธาของคุณอมรแล้วต่อชีวิตคุณอมรทำให้มั่นคงไม่หวั่นไหวกับโรคร้ายมะเร็งนี้จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันและยังศรัทธามั่นในการติดตามพ่อครูต่อไปนั้นเราจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรและเข้ามาสู่ในบวรร่มโพร่มไทรร่มแห่งบวรพุทธศาสนาโดยมีพ่อครูผู้นำโลกุตตรธรรมให้ได้นะคะแล้วชีวิตของท่านจะปลอดภัยรอดพ้นจากวิบากกรรมได้ค่ะวันนี้รายการสุขภาพดีด้วย8อตอน1พบคุณอมรด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จะชนะได้ขาดลอยหรือมากน้อยสักแค่ไหนติดตามในตอน2ต่อไปหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันฟ้ารักทิพยธรรมและคุณอมรณสุวรรณลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ